กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพวกผมเดฟออทพูเกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่กับวันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดภาษาไทยของเกม The Witcher 3นะครับต้องขอบคุณที่มีคนคอมเมนต์ใน YouTube นะว่าให้สอนลงม็อดภาษาไทยหน่อยแต่น่าเสียดายที่ผมลบตัวเกมทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าในความที่มันเล่นยากนิดนึงผมก็เลยลบทิ้งไปแล้วแต่ตัวม็อดยังอยู่ไม่เป็นไรม็อดมันลงง่ายอยู่ไม่มีตัวเกมก็ทำได้ขั้นแรกโหลดตัวนี้มานะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแต่ไฟล์ออกมาจะได้ตัวนี้นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้อันแรกให้คุณค้นหาตำแหน่งของไฟล์เกมของท่านเดี๋ยวสาธิตให้ดูผมสร้างไฟล์หลอกๆขึ้นมาตัวหนึ่งคือเนี่ย The Witcher 3เทสนะเป็นตัวนี้เป็นไฟล์ไม่มีอะไรนะก็ทีนี้ก็กดโอเคไปมันก็จะขึ้นมาไปอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บมันก็ให้คุณอัปเดตครับกดอัปเดตไปก่อนนะฮะรอแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็อัปเดตเสร็จมันก็จะบอกให้ติดตั้งนะครับผมแนะนำถ้าเพราะว่าถ้าคุณมีตัวเกมแล้วเนี่ยกดเข้าไปมันจะมีสำรองไฟล์นะให้คุณกดสำรองไฟล์ก่อนนะเพื่อให้แน่ใจว่าม็อดจะไม่มีปัญหาคุณกดสำรองไฟล์ก่อนปุ๊บเสร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคปิดโปรแกรมไปปิดโปรแกรมไปได้เลยนะฮะปึ๊บเนี้ยเราลองเปิดดูเปิดดูได้สิแล้วก็เนี่ยเป็นมันจะมีม็อดเข้ามาในตัวเกมของเรานะก็เข้าเกมก็เล่นได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วแค่นี้แหละครับง่ายๆครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมก็จะโหลดตัวเกมมาใหม่แล้วจะสอนอีกทีนึงนะถ้าคุณไม่เข้าใจคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ